สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยโลกใหญ่บ้านเมืองครับวันนี้รายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุไรพาท่านมาที่เมืองมหานครการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้คือลาสเวกัสพูดถึงลาสเวกัสท่านก็จะเห็นความฮาลูฮาลามีจินตนาการเกี่ยวกับแสงไฟความสดใสสดสวยในเวลาค่ำคืนความคึกคักของผู้คนและบ่อนการพนันระดับโลกแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อครับที่ลาสเวกัสก่อนที่จะเข้าเมืองเนี่ยมีป้ายสัญลักษณ์อยู่ข้างหลังที่ท่านเห็นปรากฏว่าทุกวันตั้งแต่เช้าจนค่ำจะมีคนมาเข้าแถวยาวเหยียดอย่างนี้เพื่อจะถ่ายรูปกับป้ายลาสเวกัสเพราะอะไรและทำไมทำป้ายที่มันสวยงามมากกว่านี้ไม่ได้หรือและทำไมป้ายเก่าๆอย่างนี้ถึงมีคนต้องมาถ่ายไปที่ระลึกเหมือนกับว่าขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของเมืองที่ยิ่งใหญ่ฮาลูฮาลาที่สุดของโลกเป็นไปได้อย่างไรผู้คนยังต่อแถวเพื่อจะขอถ่ายรูปกับป้ายลาสเวกัสเวลคัมทูลาสเวกัสอย่างไม่หยุดหย่อนและก็บรรยากาศเช่นนี้ครับก็เป็นบรรยากาศของสิ่งที่ฉงนฉงายแต่ถ้าจะอธิบายแบบไทยๆก็น่าจะได้ท่านจะเห็นนะครับบรรยากาศหาบเล่แผงลอยรถเข็นก็มีมาตั้งอยู่หน้าป้ายเป็นสินค้าขายผลไม้สดและน้ำผลไม้แม่ดูไม่ต่างจากเมืองไทยเลยครับมีแตงโมมะม่วงเพื่อจะบริการผู้คนในเวลาที่กำลังร้อนลุ่มให้How much for one cash? $8. How many dollars? $8. $8. Oh, นี่ครับ1แก้วนี้8เหรียญก็200กว่าบาทว่ากันจริงๆก็เป็นราคาที่แพงกว่าโคกตามห้างสรรพสินค้าแต่นี่เป็นการบริการที่ขายผู้คนที่มาท่องเที่ยวนะครับนี่คือราคานักท่องเที่ยวอาจารย์จารังกำลังสนใจไปไถ่ถามราคา8ดอลลาร์มีน้ำมีเต้าหู้มีน้ำมะนาวไอ้นี่อะไรเนี่ยมันก็น่ากินหมดนะน้ำแตงโมแต่ราคาค่อนข้างแพงแก้วหนึ่งสำหรับคนยากจนอย่างผมแก้วหนึ่งดอล8ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณ300บาท300บาทแล้วเมื่อกี้อาจารย์อยากจะกินน้ำใบบัวบกเหรอใช่อ๋อแล้วมีไหมครับน้ำใบบัวบกไม่มีไปถามราคาหน่อยสิครับแหมเห็นมะม่วงน่ากินนะสับปะรดน่ากินถามที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยมะม่วงกับสับปะรดเนี่ยนี่เหรอพี่สะฮามัดแค่นั้นล่ะเป็นดอลลาร์แตงโมกับแตงกวาเท่าไรครับมีการใส่ผงให้ด้วยเด็กฮามัด10ดอลลาร์10ดอลลาร์ This one is 10 dollar too right Yeah any of the fruits 10 Oh Hello How are you ฮามัดกับผงนี่10เหรียญครับ We are the same Where do you come from Thailand From Thailand And youI was here born. Oh, you were born here? Yeah. Okay. Original. The original. You are origin. Origin? Yeah. I was born here. Huh? I was born here. But? You born in Las Vegas? Yeah.
ถามไปทางมาลูกคุณจะซื้อก็หน่อยดีไหมโรงอาหารกล่องนึงนี่10เหรียญนะมีคนที่รับปริญญาแต่งงานก็จะมาฉลองและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันที่นี่ตามประวัติการทำป้ายนี้เขาก็เขียนติดไว้ว่าทำกันตั้งแต่ยาวนานมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี1959คนออกแบบชื่อวิลลิสโดยคนลาสเวกัสว่าจ้างผมเห็นป้ายแล้วยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมจึงมีป้ายที่ดูเล็กกว่าป้ายยินดีต้อนรับของอบต.ในประเทศไทยเสียอีกคนลาสเวกัสก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นป้ายเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้และเมื่อทำกันซ้ำๆผู้คนมาถ่ายรูปก็ขลังขึ้นมาได้ก็คล้ายๆกับเทวรูปในบ้านเราหรือเทวรูปทั้งหลายในทั่วโลกถ้าคนเชื่อถือซะแล้วไปกราบไหว้จุดธูปเรื่อยๆก็กลายเป็นความขลังและกลายเป็นเสน่ห์ของเมืองลาสเวกัสอาจารย์จรัญเริ่มอินกับบทแล้วนะครับจะมาเป็นคนกำลังจะย้อนประวัติการมีชีวิตขายน้ำของหาบเร่แผงลอยในประเทศไทยแต่ที่เป็นจุดเด่นคือมีอยู่ร้านเดียวเข้าใจว่าคนอื่นจะขอลายเส้นไม่ได้หรือไงไม่ทราบตามประวัติที่เขาทำไว้เป็นแผ่นป้ายที่ท่านเห็นนี้นี่คือเสน่ห์และนี่คือลักษณะการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าอะไรจะเชยหรือไม่เชยเขาต้องมีประวัติเรื่องเล่าตามประวัติเขาบอกว่าอันนี้เป็นการออกแบบตามสไตล์ในปี1940ถึง1950ซึ่งในช่วงนั้นเป็นวิธีคิดหรือดีไซน์ที่ทันสมัยเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุมมนนะครับแต่ว่าที่ทำจริงๆเนี่ยทำ1959ดังนั้นป้ายอันนี้จึงถูกอธิบายว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับเป็นป้ายไฟของลาสเวกัสในศิลปะเวลานั้นฟังดูก็ไฟนีออนโดยจะมีรอบๆนี้ต่อไฟนีออนในและป้ายแหล่งคาสิโนหลายแห่งก็เป็นรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่ใกล้กับบริเวณนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณทางเข้าจากทิศตะวันตกนะครับที่มาจากแคลิฟอร์เนียมาจากลาสเวกัสแล้วก็จะเห็นข้างหลังนะครับคือโรงแรมมันดาเรย์ทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดครับสำหรับสหรัฐอเมริกาโรงแรมมันดาเลย์ที่ท่านเห็นเป็นสีทองอยู่ข้างหลังนั้นมันดาเลย์โฟร์ซีซั่นที่เป็นจุดที่เกิดเหตุมนุษย์บ้าคนหนึ่งที่เช่าห้องแล้วขึ้นไปชั้นบนสุดเอาปืนมาเต็มหมดแล้วก็กราดยิงผู้คนตายในเวลาที่ประยุทธ์มันเป็นนายกใหม่ๆแล้วมันมาประชุมที่นี่ครับ นี่เป็นเรื่องเล่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านไปเก็บรายละเอียดให้เห็นชัดเจนว่าป้ายนี้มันแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนลาสเวกัสอย่างไรครับจากป้ายลาสเวกัสที่ดูเฉยๆเราลองเข้ามาตึกแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น
ตึกรูปทรงอะไรสถาปัตยกรรมแบบไหนเราจะเห็นความอลังการในสถานที่ต่างๆอย่างที่ผมมานี่คือโรงแรมแล็กซอร์ซึ่งมองจากข้างนอกเหมือนปิรามิดข้างในได้ถูกบรรจงสร้างเสมือนหนึ่งมาอาณาจักรอียิปต์โบราณนี่คือลักษณะของลาสเวกัสที่สร้างจินตนาการอย่างมโหฬารที่จะให้ผู้คนหลงไหลและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาภาพจำลองต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นได้ถูกบันทึกเก็บประวัติศาสตร์จากแหล่งสำคัญสำคัญของโลกและนำมาก่อสร้างด้วยแสงสีจากถนนและสถาปัตยกรรมที่ลงรายละเอียดที่ทำให้เราหลงไหลกับความตื่นตาตื่นใจเหล่านี้แต่ทุกโรงแรมจะจบท้ายด้วยบ่อนคาสิโนความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอียิปต์และทุกๆอาณาจักรในโลกจะถูกนำบรรจุไว้ในลาสเวกัสภายใต้ชื่อโรงแรมต่างๆที่นี่คือลักซอร์เซาโอบิลิสแห่งอียิปต์กลายเป็นหมุดหมายจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวในลาสเวกัสคือที่ผมยืนอยู่ที่นี่นะมันยืนอยู่บนบอนคาสิโนที่เรียกว่าบอนฮะทานซอนะแล้วบอนนี้เนี่ยใช้คอนเซปต์หรือใช้ความคิดเอารูปปั้นของอียิปต์นะใหญ่โตโมลานเป็นรูปปั้นทั้งเป็นผู้หญิงผู้ชายพวกฟาโรแล้วก็มีเสาโอปิลิสถ้าใครไปปารีสเนี่ยเสาเนี้ยอียิปต์ให้ฝรั่งเศสมาแล้วตอนนี้แล้วก็ปักอยู่ที่พระเดลาคองกอร์ดสถานที่ที่ตั้งกิโยตินปราชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับทีนี้คอนเซปต์ของข้างในเนี่ยจะมีตัวสปริงนะสปริงเนี่ยมันเป็นตัวแทนอารยธรรมกึ่งคนกึ่งสัตว์กึ่งคนกึ่งสัตว์นะดูเป็นคนดูเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่ดูเป็นคนก็ไม่ใช่คือหมายถึงว่าอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยมาถึงยุคนี้มันเป็นยุคกึ่งคนกึ่งสัตว์เขาเรียกตัวสปริงนะครับบริการที่ทางเมืองจัดไว้ให้สำหรับประชาชนที่จะเดินทางท่องเที่ยวบริการฟรีครับในรถรางรอบ
เราใช้บริการของรถแทมหรือรถรางเพื่อความสะดวกในการเดินดูเมืองลาสเวกัสที่ประหยัดแรงงานการเดินนะครับเมื่อออกจากสถานีรถรางก็จะเห็นความอลังการของเมืองก่อนที่จะสิ้นแสงตะวันจินตนาการของเมืองในเทพนิยายก็ปรากฏอยู่ที่หน้าสถานีเทพนิยายโบราณกับรูปปั้นสมัยใหม่ของเทพีเสรีภาพเราจะเห็นอยู่ใกล้ๆกันในสภาพจริงที่นิวยอร์กนั้นยากที่จะเห็นรูปปั้นเทพีเสรีภาพอย่างใกล้ๆอย่างนี้ได้นอกจากจะต้องเสียสตางค์นั่งเรือออกไปกลางทะเลแล้วยังต้องเสียเวลาอื่นๆอีกมาที่ลาสเวกัสทุกสิ่งทุกอย่างง่ายไปหมดครับธุรกิจการท่องเที่ยวการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างในลาสเวกัสก็จะถูกวางเชิญชวนให้ประชาชนที่มาเที่ยวสามารถซื้อบริการได้อย่างเช่นกรณีภูเขามหัศจรรย์7ลูกที่เราเคยพาท่านไปดูแล้วการเดินเท้าชมเมืองและแสงสีของลาสเวกัสเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดแต่ว่าเราสามารถจะทดแรงได้หากรู้เส้นทางการเดินทางบริการสาธารณะด้วยรถรางความงดงามใกล้ค่ำกำลังปรากฏโฉมเราจะเริ่มต้นจากจุดชมความงามด้วยการเดินเท้าจากจุดนี้ครับความงดงามที่ถูกจัดไว้ก็จำเป็นต้องมีความปลอดภัยควบคู่ดังนั้นถนนข้ามทางเดินข้ามถนนที่เราเรียกว่าสะพานลอยนั้นก็จะต้องติดกระจกทั้งสองฝั่งเพื่อป้องกันคนคิดสั้นหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความสยดสยองจากการกระโดดลงไปจุดที่จะพบกับเทพีเสรีภาพใกล้ที่สุดที่บอกถึงความเจริญของลาสเวกัสที่เริ่มต้นจากเสรีภาพในระบบการปกครองการกระจายอำนาจและประชาธิปไตยที่ทำให้ทุกรัฐมีอิสระที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของรัฐแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนการสร้างสัญลักษณ์
ของแต่ละจุดในทุกมุมของโลกจะถูกบรรจุไว้ในที่แห่งนี้อย่างเช่นภาพที่ท่านเห็นนี้ท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าเป็นอะไรคือสะพานโบราณของลอนดอนที่เรียกว่าลอนดอนบริดจ์เป็นเพียงสร้างเป็นสัญลักษณ์แต่ไม่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลอะไรนะครับอยู่ข้างถนนเป็นร้านขายของที่มองเห็นไกลลิฟต์นั้นก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งฝรั่งเศสที่ถูกยัดเยียดอยู่บนถนนในกลุ่มของเมืองนิวยอร์กในเนวาดาตลอดเส้นทางสองฝั่งถนนสตริปที่ถูกอัดแน่นด้วยสัญลักษณ์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของโลกก็จะมีจุดพักและน้ำตกเพื่อให้ได้รับไอเย็นของน้ำกลางทะเลทรายของลาสเวกัสน้ำตกสลับสีที่ถูกสร้างขึ้นก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นสองฝั่งที่จะเดินทางเข้าไปในบ่อนคาสิโนผู้คนก็จะเก็บความงดงามของแสงสีของน้ำตกที่ดูแปลกตาในจุดโรงแรมนิวยอร์กร้านรวงสองฝั่งถนนสตริปร้านค้าขายจะถูกตกแต่งด้วยแสงไฟให้ฮารูฮาราแม้กระทั่งร้านขายยาซึ่งดูเสมือนหนึ่งจะบอกให้นักเล่นทั้งหลายที่เสียการพนันจนปวดหัวให้มาซื้อยาแก้ปวดหัวได้ที่นี่ CVS ซึ่งเป็นร้านขายยาขนาดใหญ่แฟรนไชส์มีทุกรัฐในอเมริกาก็ถูกตั้งขึ้นให้โดดเด่นร้านขายของที่ระลึกบรรจุอยู่ในร้านขายยาและอีกหลายหลายร้านรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆจะถูกบรรจุไว้ฮัลโหลสาวไฮค่ะโอเคแม่สาวงามซึ่งเป็นกันเองครับกันเองก็มาทักทายกันคนที่ประสบความสำเร็จในการพนันซึ่งหาได้ยากนะครับก็จะได้เอาสตางค์มาเทกับสินค้าแบรนด์เนมที่หลากหลายหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ต้องการเล่นการพนันก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจซื้อของแบรนด์เนมราคาแพงหรูๆติดมือไปฝากผู้คนจากจุดหมายตั้งต้นเราดันด้นเดินต่อไปจนถึงใกล้กับหอไอเฟลปารีส
ป็นระยะทางยาวของสมควรครับตลอดเส้นทางก็มีนักแสดงวันนี้พกแสดงเพื่อเรียกร้องความสนใจในการบริจาคเงินในเมืองบ่อนคาสิโนมีสัญลักษณ์ของเมืองต่างๆทั่วโลกที่โดดเด่นเมืองไทยก็มีสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์ที่ควบคู่กับการเสี่ยงโชคนั่นคือศาลพระพรหมอยู่ตรงบริเวณโรงแรมคาซาพาเลสซีซาพาเลสยังมีคนปักธูปนะล่องลอยมีนักเสี่ยงโชคทั้งหลายที่มีความเชื่อก็จะมาบนบานศาลเก่านี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของประเทศไทยนะครับแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เด่นกว่านี้คือวัดพระแก้วคงไม่มีใครกล้ามาลงทุนสร้างวัดพระแก้วในพื้นที่สูงสุดของโรงแรมมีฉัตร9ชั้นด้วยนะฉัตร9ชั้นนี่เป็นของสูงนะเข้าใจว่าคนที่มาทำนี่คงจะเป็นผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์นะครับมีฉัตร9ชั้นเก็บไว้ความโดดเด่นของประเทศไทยมีสิ่งที่มีชื่อเสียงถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศก็อาจจะถูกนำมาสร้างเป็นโรงแรมได้แห่งหนึ่งคือวัดพระแก้วแต่นั่นคงจะเป็นปัญหาซึ่งฝรั่งก็คงจะรู้ว่าอย่ายุ่งดีกว่าดังนั้นเราจึงไม่มีสัญลักษณ์อื่นใดของคนไทยนะครับนอกจากศาลพระพรหมที่เป็นที่พึ่งทางใจของนักเสี่ยงโชคครับคือผมมาลาสเวกัสหลายครั้งก็มาเห็นหอไอเฟลนะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของปารีสหรือของฝรั่งเศสความจริงยังมีหลายสิ่งนะแต่ว่าที่นี่เขาไฮไลท์เอาหอไอเฟลนี่หอไอเฟลเนี่ยหรือหอสูงไอเฟลเนี่ยสร้างในปี1899ในโอกาสครบรอบ2ครบรอบ100ปีของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะซึ่งคนที่คิดคนที่ออกแบบเนี่ยชื่อนายเฟนเนี่ยนะตั้งเป็นบริษัทสร้างหอไอเฟนเนี่ยเพื่อไปแสดงในงานแสดงสินค้านานาชาติในปี1899นะครับคือจะครบ100ปีนะครับโครงการรถใหญ่ฝรั่งเศส1789นะครับทีนี้ก็ทางคณะกรรมการจับแสดงสินค้านานาชาติครั้งแรกในฝรั่งเศสและในยุโรปนะเขาก็อภิปรายกันมากว่าจะให้บริษัทไอเฟลเนี่ยสร้างหอไอเฟลหรือไม่เพราะมันใหญ่มากมันสูงมากนะมันสร้างด้วยเหล็กแต่สุดท้ายก็มีมติให้สร้างแสดงหอไอเฟลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสองอย่างอย่างแรกเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือสมัยก่อนเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมหอไอเฟลเนี่ยทำด้วยเหล็กนะอันที่สองคือเพื่อต่อยอดการปฏิวัติฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบร้อยปีก็สร้างเป็นหอไอเฟลทีนี้เมื่องานแสดงสินค้าจบบริษัทอื่นๆประเทศต่างๆที่มาแสดงเขาก็ขนของกลับบ้านประเทศไทยมาแสดงด้วยนะเขาเรียกว่าหอพาวิเลียนใช้งบประมาณ3ล้านบาทสมัยกาลที่5มาแสดงด้วยเทปเมื่องานจบแล้วก็เขาก็เก็บ
ก็บข้าวเก็บของกลับประเทศนะครับแต่หอไอเฟลมันเก็บไม่ได้ก็ตั้งอยู่เรื่อยจนกระทั่งกลายเป็นแลนด์มาร์คกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คและเป็นสัญลักษณ์ของปารีสของฝรั่งเศสไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเท่าที่ดูด้วยสายตาเปล่าๆในฐานะคนฝรั่งเศสที่คุ้นเคยกับหอไอเฟลขนาดนี้เล็กกว่ากันสักกี่เท่าครับเนี่ยเกือบจะเท่ากันน่าจะ2เท่าน่าจะได้ลง2เท่านะอันนั้นใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆครับครับครับโอเคครับความยิ่งใหญ่ของแสงสีบนถนนสตรีทจุดที่จะละเลยไม่ได้คือจุดน้ำพุเต้นระบำที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับปารีสหอไอเฟลจะจัดเป็นรอบๆอยู่หน้าโรงแรมบาราจิโอน้ำพุเต็มละมั่งตำนานที่เล่าลือ
ความยิ่งใหญ่แห่งแสงสีของถนนสตริปเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่ามีอีกถนนหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของลาสเวกัสเก่าแก่ที่สุดไม่ได้อยู่บนถนนสตริปครับแต่เราจะพาท่านไปชมจุดแบ่งของเมืองระหว่างถนนสตริปกับดาวทาวเรามีหอคอยลาสเวกัสเป็นหมุดหมายและมีประตูโค้งล่างๆข้างล่างครับเรากำลังจะพาท่านไปชมเมืองที่เป็นจุดเมืองเก่าของลาสเวกัสที่เรียกว่าถนนฟรีมองท่านจะเห็นความแตกต่างของแสงสีและสถาปัตยกรรมระหว่างถนนสตริปกับดาวทาวแน่นอนที่สุดครับในลาสเวกัสไม่ว่าจะเป็นเมืองใหม่หรือเมืองเก่าที่เราเรียกว่าถนนสตริปหรือฟรีมอนต์ล้วนแต่แทรกด้วยเครื่องเล่นการพนันในทุกจุดอย่างที่ผมพาท่านมาชมแล้วและก็จุดที่เป็นที่นิยมอีกอันหนึ่งก็คือจุดร้านอาหารที่มีชื่อเสียง
แต่ราคาพิเศษวันนี้เรากำลังจะมาทานอาหารกันที่ถนนฟรีมองที่เราเรียกว่าโทนี่โรม่าจะเห็นว่าราคาอาหารในสถานที่บ่อนคาสิโนนี้จะเป็นราคาอาหารที่ถูกไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับเราจะเข้าไปทานอาหารกันในร้านดังครับโทนี่โรม่าเราเคยมาครั้งหนึ่งผมเคยมาครั้งหนึ่งที่ฝรั่งเศสมีไหมเนี่ยไม่มีนะเป็นสเต็กราคาถูกครับสเต็กราคาถูก13เหรียญอันนี้เขาบอก11เหรียญ99เท่านั้นเองถูกไปอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอาจารย์ตามไปสุดท้ายการท่องเที่ยวที่ลาสเวกัสเราก็มาจบที่ร้านอาหารธุรกิจคาสิโนเนี่ยครับเขาจะมีหลายอย่างโดยเฉพาะอีกอันนึงคืออาหารถูกเพื่อที่จะระดมให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเล่นคาสิโนบางแห่งฟรีนะบางแห่งฟรีแต่ว่าเป็นลูกค้าที่มาบ่อยมาบ่อยแต่ว่าเฉพาะอันนี้เนี่ยเป็นอาหารราคาถูกแต่ต้องจำกัดเวลานะครับตั้งแต่3ทุ่มถึง5ทุ่มเราก็เดินมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาหารราคาถูกนี้ไอ้คนที่สอนจินตรีพูดเนาะน้ำอะไรคะโค้ก What would you like? One beer? Yeah. What kind of beer? Beer, right? Yeah. Beer, two beer. What kind? Modelo. Modelo. Three modelos. Three modelos. Para you, papá? Lemonade. Pepsi, Mountain Dew, Sierra Mist, root beer. Root beer. Root beer. Yes. Okay, root beer. เขามารับเรื่องราวแล้วอาหารก็จะเป็นสเต็กกับ lobster สเต็กกับ lobster 11เหรียญ99แหมนี่สำหรับผมสเต็กเนี่ยผมมีประวัติเกี่ยวกับสเต็กเป็นยังไงคือตอนผมอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ทำงานไปทำงานเฝ้าคนแก่นะคนแก่ฝึกเพราะเราต้องทำงานก็เรื่องนะมาดามฝึกให้ทอดสเต็กเพราะว่าสเต็กนี่เป็นอาหารทั่วไปของคนยุโรปอเมริกาสเต็กนะคือเอาเนื้อมาทอดสเต็กเหมือนกับว่าง่ายแต่ยากนะทอดสเต็กให้อร่อยเนี่ยยากมาดามก็สอนให้ผมทอดสเต็กทีนี้ที่ฝรั่งเศสสเต็กก็ทอดกับเนยนะไม่ทอดน้ำมันก็กับเนยแล้วก็ใส่พริกไทยใส่เกลือหน่อยแล้วก็ไม่ให้มันสุกเกินไปและไม่ให้ดิบเอาละวันนี้เรียกว่าามาถึงที่ต้องเข้าคิวนี่ถ้าไม่ได้เจ้าถิ่นพามานี่เราก็จะไม่เจออาหารทีมโนทู USA ที่อร่อยนะครับรูทเบียร์ thank you รอดิสเอาละสั่งบางคนสั่งเบียร์ผมสั่งรูทเบียร์ yes please second lobster how you like the steak เอายังไง well medium well me too Medium well. Okay. Medium well. Me also. Medium rare. For me, medium rare. Medium well. Rare. Me too. Medium well. Medium rare. Well. Well. Wow. Okay. Same me too. So I got 3 medium wells and 3 medium rares.แม่พอกินสเต็กก็มีเดียมเวลใช่ไหมคะจานจะลานมีเดียมเวลหรือมีเดียมแรเวลเอาสุกใช่ไหมเอาสุกก็มีแดงแป๊บ
พอถึงเวลากินสเต็กก็มันก็ต้องมีแบบสุกมากสุกน้อยแม่ละเอียดเหลือเกินแล้วซอสที่สำคัญสเต็กอร่อยไม่อร่อยขึ้นกับซอสด้วยใช่ซอสอะไรแต่ซอสที่นี่มันมีซอสเบสิคลี่อ๋อมีอยู่แล้วเบสิคมากเอหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเจอแจ่วแจ่วพริกข้าวคั่วเนี่ยแม่ลืมทำมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็ทีนี้ครับคนอเมริกาคนยุโรปเนี่ยกินเนื้อเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากเขากินเนื้อเป็นหลักแล้วก็รักษาไม่ได้เพราะมันมีตู้เย็นยกเว้นหน้าหนาวเก็บไม่ได้เขาจึงไปหาสมุนไพรก็เกิดเป็นการไปยึดไปล่ามันขึ้นเพื่อจะเอาสมุนไพรเพื่อจะเอาพริกไทยมาถนอมอาหาร1มาปรุงอาหาร2มาถนอมเนื้อของอาจารย์จรัญนี่เป็นยี่ห้อบอกมาที่ไหนต้องมีเครื่องดองของเมาทีนี้ชอบกินเบียร์ผมเลยสั่งให้เห็นอยากชอบกินเบียร์เม็กซิกันบอกโมเตโร่มันไอ้มันเสียมะนาวมาให้ด้วยโมเตโร่ก็สงสัยเหมือนกันนะเอาละครับเดี๋ยวเราก็เป็นรายการปิดท้ายการท่องเที่ยววันนี้ด้วยการกินอาหารดีราคาถูกในบ่อนคาสิโนแต่มีความลับอย่างที่เราไม่บอกคือเราชนะหรือแพ้ไม่บอกนี่เป็นความลับเลยโอเคครับเพื่อเป็นหลักฐานโชว์หน่อยหรือจะหาว่าไม่ใช่ lobster จริงครับนี่เป็นสเต็ก lobster 12เหรียญ12เหรียญ11.99 นะครับนี่คืออาหารที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความอร่อยเพราะมันเป็นอาหารแบบสเต็กนี่กินที่ไหนก็ใกล้เคียงกันนะครับขึ้นอยู่ที่เนื้อแต่ที่สำคัญคือมีล็อบสเตอร์อีกตัวหนึ่งด้วยโอ้ราคาขนาดนี้จะหาที่ไหนเนี่ยหาที่ลาสเวกัสเท่านั้นนะครับ12เหรียญเทียบราคาไทยก็300กว่าบาททั้งหมดนี่นะ300ก็เทียบเป็นราคาไทยก็ยังไม่ได้นะครับในประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้นี่กินที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริการสชาติก็เป็นที่รู้กันผมอยากจะเริ่มต้นที่กุ้งสักหน่อยก่อนเนาะแต่กินยังไงก็อร่อยสู้กับกุ้งไทยไม่ได้เพราะสำคัญอยู่ที่น้ำจิ้ม ของเขาก็แบบฝรั่งโอ้ใช่ได้โอเคกุ๊ด Thank you so much Enjoy okay Thank you ว่าโอเคนะคือเนื้อนี่ผมกินเนื้อล้วนๆก่อนไม่ต้องใส่ซอสอะไรโอเคเราปิดท้ายรายการด้วยการกินอาหารของดีราคาถูกที่รักเลยกันครับวันนี้เป็นรายการท่องเที่ยวบวกชิมนัวจะเรียกว่าท่องเที่ยวและกินมั่วก็ได้นะครับคือเป็นรายการพิเศษที่ทั้งเที่ยวทั้งกินเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าการเที่ยวในลาสเวกัสอย่างประหยัดมัธยัสถ์เนี่ยทำยังไงเส้นทางการเดินรวมตลอดทั้งถึงอาหารการกินแล้วก็อาหารก็ใช้ได้ครับอาหารฝรั่งแบบประเภทสเต็กนี่มันก็เหมือนกันทุกที่นะครับอาจารย์จรัญก็รู้สึกว่าจะรสชาติเจริญอาหารปรากฏว่าสเต็กกับล็อบสเตอร์
1จานก็1199ถูกมากแต่ไปเจอหนักที่เบียร์เบียร์ขวดละ7เหรียญเกือบเท่าเกือบเท่าสเต็กแสดงว่าระบบอาหารในบ่อนนี่ล่อใจจะเข้เหมือนกันนะครับคืออาหารถูกแต่ว่าเบียร์แพงก็คล้ายๆเลยนึกถึงการไปกินข้าวต้มที่เชียงใหม่ถ้วยละสลึงแต่กับข้าวแพงหน่อยเอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับส.ส.สุนัยวันนี้เริ่มต้นจากการป้ายลาสเวกัสประวัติศาสตร์เก่าแก่ของป้ายลาสเวกัสแล้วก็มาจบที่อาหารลาสเวกัสที่ผมมีข้อสังเกตสังเกตยังไงครับทำไมไม่มีขนมปังเพราะมันอาจจะมีมันสำหรังแล้วก็ส่วนใหญ่สเต็กมันจะมากับมันสำหรังมันเผาถ้ายุโรปต้องขนมปังเอาใช่ไปยุโรปต้องขนมปังเหรอขนมปังสเต็กทีนี้อเมริกันนี่เขามาปลูกมันนี่อาจจะเป็นประวัติศาสตร์อย่างนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับส.ส.สุนัยอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละไปแล้วอาจารย์จรัญครับ